สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของเรื่องนักการเมืองในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสายตาประชาชนหลังจากรัฐบาลมีนโยบายสร้างความปรองดองอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,194 คนระหว่างวันที่6ถึง10มีนาคมที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 73.70 ยังมองว่านักการเมืองยังคงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ประชาชนร้อยละ 75.88 มองภาพรวมนักการเมืองในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์น่าพอใจหลายฝ่ายเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ร้อยละ 71.54 มีทั้งให้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือและร้อยละ 68.01 ยังคงมีความขัดแย้งมีคลื่นใต้น้ำทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 85.93 อยากบอกนักการเมืองว่าควรมีความสามัคคีปรองดองหยุดทะเลาะกันขณะที่ร้อยละ 80.32 อยากให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมส่วนเรื่องของการอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองร้อยละ 78.48 เป็นนักการเมืองที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและร้อยละ 77.14 ทำหน้าที่ตนเองให้ดีซื่อสัตย์สุจริตค่ะ